ี่คือแก๊งแฟนคลับเลยป่ะคะใช่นี่คือแฟนคลับเขาก็จะมาเราโพสต์ท่าถ่ายรูปก่อนได้นะครับพี่ได้แต่จริงๆเราจะมีถ่ายรูปแฟนคลับทุกวันถ้าเกิดว่าวันไหนไม่รีบไปจัดเลยไอ้ไม่รีบไปถ่ายละครต่อแล้วก็จะถ่ายรูป10นาทีแล้วเดี๋ยวเราต้องถ่ายเริ่มถ่ายตรงไหนอะคะนี่ฮะปกติแล้วเราก็จะถ่ายตรงนี้ครับใช่ก็จะมีเข้าแถวถ้าคนเยอะมากๆเราก็จะได้เข้าแถววันนี้จ้าแฟนเฮียเองแฟนเฮียไหววะไหววะพุทธนุ่นพุทธนุ่นคิวแรกอยู่ไหนคะคิวแรกถ่ายคิวแรกอยู่ไหนครับคิวแรกอยู่นี่พี่อยู่นี้ใช่ถ่ายChinese I come from China oh really okay you're in the middle you are a Thailand actor yes เขามีทั้งต่างชาติมีทั้งนักเรียนมีทั้งนักศึกษามีทั้งคนทำงานถ้าทางจะมีคนโดดเรียนมาเยอะนะเขาจะมีแฟนคลับชาวจีนด้วยก็จะมีแวะเวียนมาหาที่แกมมี่เหมือนกันครับตลอดเลยอ่ะคิวต่อไปค่ะคิวต่อไปเดี๋ยวจะเป็นคนจัดคิวให้นะคะขอบคุณค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะมาจากเชียงใหม่นี่คือตั้งใจมาที่ว่าจะมาเจอพุทธเลยค่ะค่ะจริงๆมหาพี่พุทธหรือว่ามหาพี่บี้มหาพี่พุทธโอ้เขาจะส่งมาทางหนูแล้วก็มาให้พี่ผู้เป็นคนกลางนะคะมีแฟนคลับจากจีนส่งมาให้ทำรูปเพจมีจี้ทองคำด้วยทองจริงป่ะวะอยากเห็นอ่ะทองจริงด้วยพี่นุ่นทองคำแท้ทองคำแท้นะแท้แท้ผมมั่นพี่นุ่นไว้ก่อนเลยได้ไหมฮะอุ้ยไม่ได้สิพี่นุ่นแต่งงานแล้วอ่ะเสียใจที่สุดเลยแล้วแล้วมีคนจะให้มั่นหรือยังล่ะคะยังเลยครับผมพี่พุทธมีแฟนป่ะคะมีไม่ยอมไม่เคยมีใช่ไหมแฟนเต็มเลยนี่ไงแฟนคลับเนี่ยโอ้ครับผมข้าวต้มมัดมาจากที่ไหนคะมาจากชะอำค่ะมาจากชะอำชะอำแล้วรู้ได้ไงว่าพี่พุทธชอบอะไรติดตามพี่อยู่ติดตามอยู่ติดตามอยู่เป็นคนชอบกินขนมไทยครับใช่ก็จะมีแบบขนมใส่ไส้ข้าวต้มมัดข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างนี้มาให้ทานบ่อยมากแล้วเป็นแฟนคลับพี่พุทธนานยังคะนานแล้วนานแล้วพี่พุทธหล่อไหมมากละลายไหมรักใครรักผมใครรักผมรักฮะอะไรนะอะซื้อมาฝากอะไรของฝากเขาแต่งหน้าก่อนเลยใช่เดินนะเฮ้ยเอาข้าวมาให้น้องมาเลยใส่น้ำปลาไหมคะเอาไหมครับพี่ไม่กินเลยเหรอไข่ดาวก็ไม่เอาเหรอกินจืดๆเหรอเอาปะได้ครับพี่นึงก็ได้ครับพี่ผมพี่นุ่นดูแลดีจังเลยพี่นุ่นตักพริกใส่ให้น้องเขาปกติอย่างนี้ไหมโอ้เลือกค่ะเลือกปฏิบัติเหมือนกันค่ะพอนิดนึงใช่ปะเอาถึงพอปะอย่าถามสิเฮ้ยเดี๋ยวขอผมขอโทษนะเวลาเราจะบริการไม่ใช่ก็ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนอ่ะทานข้าวเลยมั้ยกินยังอิ่มอยู่เลยหูรางวัลเต็มเลยพี่หนูอะไรครับหนูไปนั่งขออนุญาตเดี๋ยวพี่หนูไปตรงนั้นได้นั่งนี่นะมานั่งนี่สิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนั้นปักโทษต่อเดี๋ยวไม่ทานทั้งวันนะเดี๋ยวจะไม่ทานทั้งวันหรอกนี่พี่มีอะไรบางวันผมกินข้าวสองมื้อเองขอกินเมื่อเช้าไปแล้วนะใช่ครับนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละครับผมจะไปไหนนั่งนี่นั่งกินนั่งนี่นี่จะไปกินของผมมันต้องวางโต๊ะมันจะถืออะไรเล่าผมชอบเก้าอี้ลายเสือนั่งนี่แหละเชื่อพี่นั่งนี่จะไปไหนเล่าเสื้อน้องอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อไม่เอาที่พี่ใส่แล้วมีเปลี่ยนด้วยเฮ้ยครับทำไมนุ่นเป็นคนซุ่มซ่ามแบบนี้ล่ะคะนุ่นทำไมนุ่นเป็นคนอย่างนี้ไหนหรอเดี๋ยวใจเย็น
เดี๋ยวๆไม่ได้ไฟไหม้นั่งนั่งกินเฮ้ยไม่ใช่ไฟไหม้แรงมากอ่ะแทนที่จะช่วยกันเออไปเช็ดที่นี่ก่อนเหม็นดินี่ดูดูแมนแมนนั่ง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 แมนแมนตามันแดงครับผมพี่หนูช่วยช่วยพี่ครับพี่นุ่นพี่นุ่นพี่นุ่นช่วยเองได้ช่วยเองได้ผีพี่แล้วเดี๋ยวมันติดมันจะติดมือพี่ทั้งวันเลยนะใช่อ่ะดมดมใกล้ๆกันไปดิไม่พี่จะไปเขาขยันไม่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 อันนี้ไม่ใช่อะไรแกไม่ได้เหม็นจริงๆสาบานกันพี่หนูขอไม่ไม่ได้เหม็นจริงๆไม่ได้จริงไม่ไม่แกเดี๋ยวเนี่ยหนูขอเอาจานตาเปล่าจานตาหนูหนูขอหนูไปล้างมือก่อนดิอะไรของมันวะหน้าเลยชอบกินน้ำปลาเราเห็นด้วยแล้วแล้วชีวิตประจำวันก็ไม่กินน้ำปลาเออแล้วเมื่อกี้ที่นี่ใส่ให้อะก็พี่นุ่นใส่ให้ไงไม่เคยใส่เลยเหรอคือใส่แค่พริกแต่ว่าจะไม่ใส่ตัวน้ำปลาเพราะมันเหม็นมันเหม็นเค็มอะพี่คือตอนสมัยเรียนอะมันมีถุงน้ำปลาใช่ไหมพี่สั่งเข้ากล่องมาแล้วแบบมันไม่ได้ถุงน้ำปลาเล็กๆอะไม่ได้ใช้ไงเพื่อนมันเอาถุงมาปาเล่นกันแล้วก็ปาแล้วก็แตกโป๊ะใส่กางเกงเราเหม็นทั้งวันเป็นชาวเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่แบบนี้หรอเอาแบบรายการที่แบบว่าแคนดิดคาเมล่ามั้ยต้องวิ่งมาอย่างงี้หมาดำหมาดำโอ้โหไหนตรงนี้ไอ้นี่แหละไอ้ที่มันวางทำเป็นกล้องวางไว้ทิ้งไว้เซ็ตกล้องเนี่ยเหรอใช่ครับโอ้ชุบน้ำปลาชุบไม่เท่าไหร่เนเอ้าพี่ตามผมมาทำไมอ่ะนิดๆหน่อยๆแหมแค่นี้ต้องเปลี่ยนชุดด้วยพี่ถ้าพี่นุ่นทำก็ตามนี่ไงพี่นุ่นพี่นุ่นเปลี่ยนตามพี่นุ่นเปลี่ยนเป็นเพื่อนมีแล้วเพราะฉะนั้นโอเคป่ะพี่ยังไม่เปลี่ยนแล้วล้างมือยังล้างแล้วมือพี่ฟอกสบู่สองรอบฟอกนาน1นาทีนี่รู้ว่าถ้าเอาน้ำปลามาแกงนี่ไม่มานะรายการอ่ะที่นี่หมอชิดอ่ะนิดหน่อยอันนี้ก็งอนด้วยอ่ะเออนิดหน่อยๆเหม็นพี่เดี๋ยวพี่ไปด้วยนะพี่ก็ไปรถพี่ดิพี่ไม่ได้ไปรถพี่อยากไปรถพุทธและพี่นุ่นบอกว่าจะรู้จักใครต้องลองเข้าไปอยู่ในรถเขาได้พี่นุ่นได้แต่ว่าพี่ดูรถตู้เอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วยดิไม่ได้นี่เป็นคนคิดเอาน้ำปลามาแกล้งผมอ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ได้แกล้งก็อยากให้เห็นว่าเออน้องเขาเป็นยังไงจริงไหมอะไรเงี้ยจริงๆคุณเหม็นแต่คุณก็มีมารยาทนะว่าต่อไปนี่อย่าเอาน้ำปลามาใกล้นะเดี๋ยวก่อนผมขอไม่มีนะโอเคเขามีน้องมีมารยาทแม้จะเหม็นก็ยังอุตส่าห์อดทนเดี๋ยวเดี๋ยวคนเราเว้ยพี่นั่งหลังพี่นั่งหลังก็ไปแต่ตอนนี้คือไม่มีที่นั่งอยู่พี่เห็นป่ะโคตรของพี่ไปรถตู้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าสบายกว่าไม่เป็นคนไม่เก็บของในรถหรอกจริงๆจริงๆเสื้อใครเสื้อใครเสื้อใครพี่นุ่นเสื้อผมเองเสื้อผมเองเฮ้ยพี่นุ่นตรวจละเอียดชอบเฮ้ยนุ่นพวกเราอย่ารอช้าเราเคลียร์ของไม่มีที่เก็บพี่ไม่แกจะออกอะไรนะโอ้โหอันนี้นี่คือรับจ็อบพิเศษคือขายรองเท้าหรือเปล่าเนี่ยเปล่าทำไมมันต้อง1 2 3 4คู่นู่น5ข้างใน5พี่นั่นเหมือนกระเป๋าผู้หญิงเลยอ่ะไหนอันไหนอันไหนลึกอ่ะไม่ใช่หมอนอ๋อหมอนนุ่นถามมันดิหมอนนี่ไปจริงเหรอนี่อะไรอันนี้ผ้าห่มกับหมอนมันรวมกับรองเท้าไม่ได้พี่ดูเดี๋ยวตีเลยเอาดันไปไม่ใช่รถเราไม่ได้ดันดันจนของจะไปถึงเครื่องแล้วเนี่ยรถผมเละมากขอน้องแฟนคลับครบนะคะอยู่ครบค่ะทิปทิปครับผมเฮ้ยมีให้ตังค์ด้วยมีให้ตังค์เป็นครั้งแรกที่ทำรายการแล้วได้เงินจากแขกครับผมที่ขนมกับรองเท้าอยู่ปนกันใช่อยู่ปนกันแล้วเนี่ยถ้าเหม็นนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เหม็นรองเท้าไม่เหม็นขนมอ่ะเก็บไหมเราไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับอันนี้ใครซื้อให้เนี่ยอันนี้ซื้อเองไว้แบบว่าไปกองละครเท่าไหร่ถ้าซื้อเองเท่าไหร่พี่ซื้อต่อ50จำไม่ได้ครับให้70ไม่ได้นู่นต้องมีคนให้มันไม่ให้โดนเลยรายการนี้จุ้นจริงๆเลยอ่ะมีสองอย่างด้วยพูดใครซื้อให้อ่ะใครซื้ออะไรนะใครซื้อให้ซื้อเองไม่จริงไม่เชื่อเขาดูอยู่ใช่ไหมซื้อเองจริงเลยซื้อเองซื้อเองเท่าไหร่จำไม่ได้พี่อยากได้จำไม่ได้เฮ้ยขอดูหน่อยดิซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนพี่จะนั่งไงไม่ได้ซื้อที่ไหนขึ้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปพร้อมแล้วพี่นุ่นนั่งหลังนี่ไงพร้อมแล้วซื้อที่ไหนพี่อยากซื้อจำไม่ได้พี่จตุจักรโอ้จตุจักรไม่ได้เหรอครับหรือว่าแต่พวกเซ็นทรัลห้างสรรพไม่ได้ซื้ออุ๊ยเอาไปดมด้วยหอมมั้ยขอดมได้มั้ยนี่ใบไม้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนอายุประมาณ20กว่าผมยาวนี่ดมปั๊บรู้เลยผมยาวแฟนซื้อให้ผม
นี่ไงแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับโอเคนะไปเคลียร์รถโล่งเรียบร้อยแล้วจะบอกนะว่าเคลียร์รถเสร็จแล้วพี่ไปรถตู้กันอ่ะไม่ใช่ไปกับผมจริงจริงนะไม่ถามเขาสบายใจนะเขาต้องถามเราว่าเราสบายใจเดี๋ยวพาไปร้านนั่งชิวๆนั่งคุยกันเรื่องสเปคเลยว่าแบบไหนยังไงอะไรยังไงโอเคไหมถ้าพี่เขาไม่แต่งงานนั่นก็สเปคผมชี้ได้เลยจริงป่ะเนี่ยใช่ผิดที่เราเจอกันช้าไปใช่ไหมฮะไอ้ตอดพี่เสียใจด้วยแฟนคลับนี่เป็นแฟนคลับเขาเป็นแฟนคลับแฟนคลับถ้าเขาไม่มีแฟนเลยอะไรนะฮะถ้าเขาไม่มีแฟนเลยถ้าไม่มีแฟนเลยนี่ถ้าพี่คิดเลยนะคิดเลยใช่ไหมถ้าพี่ถามถึงสเปคผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากชี้เลยเน่แบบนี้หน้าตาประมาณอย่างนี้ผอมผมยาวหายยากนะบ้าๆอย่างเงี้ยติงตองด้วยนะเอาล่ะแล้วสร้างภาพด้วยเข้าทางเลยในภาพจะเหมือนใจดีสังเกตไหมเหมือนจะแทงข้างหลังจริงเหรออันนี้เป็นรูแล้วเนี่ยเอาตาร์ทรถเถอะร้อนนี่ไงเห็นไหมถ้าแกได้อย่างนี้เป็นแฟนนะจะเรื่องเยอะมากเห็นปะสตาร์ทรถเถอะครับผมร้อนไม่ได้มีการจัดของอะไรให้ผมเลยอ่ะคือมาถึงก็ยัดเฮ้ยปนไรอ่ะเฮ้ยเปล่าพี่เปล่าพี่คุยกับใครอ่ะขึ้นรถก่อนเลยขึ้นรถก่อนเลยเฮ้ยแกคุยกับใครวะคุยกับใครเลยพี่ขึ้นรถก่อนเลยปิดประตูด้วยนะมีใครมาด้วยเหรอไม่มีไม่มีนะปิดเลยโอเคเขาแกล้งผมใช่ไหมครับผมก็ไม่นี่แน่ล็อกเลยให้ทนล็อกเฮ้ยคุยกับใครอ่ะเอ้าพี่ผมล็อกพี่เปิดได้ไงอ่ะมาทำอะไรกันน่ะมาเฮ้ยพูดดีๆเดี๋ยวเพี้ยนมันใกล้เรือนเคียงใช่อยากจะเอาสวนมารวมกับธุรกิจหมูไหมล่ะพี่เป็นตอนนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินไอ้บอกคุณถ่ายแบบอะไรหนังสือแบบว่าปลุกใจเสือป่าอะไรมีด้วยเหรอคุณอย่ามาผมได้ยินมีเหรอ